สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูอาหารทานเล่นฮะกับแกล้มครับกับแกล้มอันนี้เป็นข้อไก่นะฮะเหมือนข้อไก่ที่เราใส่อะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะนี่ซื้อมาประมาณ3ขีดครับ9บาท75สตางค์เดี๋ยวมาทำกับแกล้มกินกันเองเล่นๆนะฮะก็เราไม่ต้องหมักอะไรมากเลยครับลองทำดูได้นะสูตรนี้อร่อยนะเดี๋ยวจะชุบแป้งทอดด้วยครับใส่พริกไทยลงไปครับซอสปรุงรสนะแล้วก็อันนี้ผมใส่พริกขี้หนูป่นฮะนะครับแล้วก็ผมจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือใส่น้องเยอะนะฮะสุดท้ายครับก็ผงรสดีซะหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันครับถ้ามีเวลาก็หมักทิ้งไว้หน่อยก็ได้นะฮะผมทำกินเลยครับเดี๋ยวคลุกเขากันครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบครับลงไปแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำเย็นลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับนี่ครับก็คลุกกับแป้งทอดกรอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งกระทะครับเดี๋ยวทอดกันเลยครับพอกระทะร้อนแล้วก็นำลงทอดได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็ได้กับแกล้มอร่อยๆนะฮะในราคา9บาท75สตางค์ครับนี่นะฮะก็เป็นกับแกล้มหรือของทานเล่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปกินละสวัสดีครับ